เป็นนั่นเป็นนี่อนาคตในที่สุดก็ปฏิการติมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นตัวนิวรณธรรมเราสกัดกั้นคุณงามความดีไม่อยากให้เรานั่งสมาธิไม่อยากให้เราภาวนาตัวบุญก็ค่อยหายไปบุญตัวเย็นตัวสบายตัวเฉยก็ค่อยหายไปก็เหลือความร้อนเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเราเพราะนั้นพยายามอดทนอดกั้นของเราอดทนกับเวทนาอดกั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นมาสัมผัสในใจของเราไปตามรู้ตามเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็การภาวนาความสงบก็ไม่ยากแต่อย่าทิ้งสติระลึกรู้สัมปชัญญะพร้อมแต่งชุดสีอะไรเรานั่งท่าใดลักษณะใดตอนมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นมากขึ้นก็มีตัวรู้ละตัวปล่อยวางมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นความว่างความเฉยเกิดขึ้นที่ใจของเรา เราเห็นตรงนี้แล้วความทุกข์ก็หายไปความทุกข์ก็ไม่แทนที่ก็พิจารณาสุขก็หายไปความว่างความเฉยอยู่ที่ใจเราเย็นสบายแล้วก็พิจารณาเย็นก็ไม่ใช่ของเราความร้อนไม่ใช่ของเราความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราก็เห็นละเห็นเฉยรู้เฉยก็ละละไปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในที่สุดก็จะเห็นความว่างความเฉยตัวเฉยมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็รู้อีกเฉยมากเฉยน้อยปฏิบัติจิตถึงเข้าถึงขั้นไหนเราปฏิบัติมาหลายปีก็ดีหลายเดือนหลายวันแม้แต่เพิ่งนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็พยายามตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันปัจจุบันเป็นนั้นพยายามอย่าตกผวังอดีตจนเกินไปทำให้จิตใจเราเศร้าหมองอนาคตก็ตกผวังอนาคตอีกพยายามไม่ตกที่ปัจจุบันปัจจุบันรู้เท่าทันสติสัมปชัญญะความเกิดดับพยายามต้องกายตรงไม่น่าตรงหลับตาอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าเกินไปนั่งสมาธิภาวนาอย่านั่งพิงถ้านั่งพิงแล้วก็ตัวนิวรณ์ก็จะมาครอบงำได้พยายามอดทนอดกลั้นตั้งตั้งให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์จะอยู่ที่ใจของเรามีอย่าไปพันนึกคิดจนทิ้งกายทิ้งกายก็ไปจะอดีตอนาคตยังเกินไปพยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันเห็นอดีตก็พยายามไม่เห็นปัจจุบันเห็นอนาคตก็พยายามไม่เห็นปัจจุบันเห็นกายเห็นใจก็ภาวนาเรื่อยไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานใจของเราทำจิตทำใจให้เบิกบานให้ตื่นจากภวังค์กับจิตนิวรณ์จะไม่มาครอบงำจิตใจของเราใจเบิกบานมีแต่บุญกุศล
ใจอิ่มบุญอิ่มที่เราได้ปฏิบัติธรรมใจดีสดชื่นมีศรัทธาแล้วมีจิตใจสดชื่นเข้าสู่องค์มรรคนิวรณ์ก็ค่อยหายไปอกุศลก็มาแทนที่ ใจเศร้าหมองคุณมัวเกิดอดีตอนาคตปรากฏอยู่ที่ใจของเรามันก็เริ่มมาทำให้เรากังวลทุกโน่นทุกนี่คิดโน่นคิดนี่ใจก็มีความสุขนั่นแหละความเย็นสบายความสุขก็ค่อยหายไปเหลือแต่ความทุกข์ก็มาแทนที่มันพยายามอดทนต่อการของเราอดทนขันติความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นกายภาวนาไปภาวนาไปมันปวดมากก็รู้ปวดมากปวดน้อยก็รู้ปวดน้อยก็ปวดก็มาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกับสมาธิพิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีผมลักษณะอะไรเรื่อยไปถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากอะไรพิจารณาเรื่อยมาถึงลำตัวรอบลำตัวต้องห่มผ้าสีใดลักษณะใดอย่าเรื่อยไปถึงก้นกบที่เรานั่งมีลักษณะใดเรื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงก้นกบในความรู้สึกเรื่อยมาถึงลำตัวมีลักษณะไหนเรื่อยไปถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกเป็นยังไงเรื่อยไปถึงคือปลายผมเบื้องบนคือปลายผมหน้าเบื้องบนคือปลายผมหน้าเรื่อยไปเบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วพิจารณาเบื้องปลายเท้าขึ้นมาถึงเบื้องบนพิจารณาก็จะทำให้จิตใจเราสงบได้เนี่ยภาวนาพุทโธให้เกิดขึ้นโธผู้รู้รู้กายรู้ใจรู้สภาวะว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโธผู้ตื่นตื่นจากภวังค์กับจิตความง่วงเข้านอนก็ตื่นใจว่างใจเฉยเบิกบานตลอดเวลาทำให้กายเบาใจเบาใจเย็นกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยรู้ละรู้ไปวางต่อไปก็จะเห็นความว่างความเฉยก็มีวิตกหลกวิจารปีติตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลการพิจารณาสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปีติอิ่มอกอิ่มใจในองค์ธรรมที่เราปฏิบัติเปิดเปิลอิ่มอกอิ่มใจอยากจะนั่งอยากปฏิบัติเกิดศรัทธามากขึ้นพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราเกิดคณิกะสงบมากขึ้นมากขึ้นไม่สงบเราก็รู้สงบก็รู้คณิกะอดีตอนาคตเกิดขึ้นก็มาอยู่ที่ปัจจุบันคือคณิกะสงบมากขึ้นมันมีคณิกะมากขึ้นพื้นฐานก็อดทนรอกั้นปฏิบัติองค์มีองค์ภาวนามากขึ้นมากขึ้นใจสมถะความสงบมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็เฉยใจสงบใจสงบมากขึ้นมากขึ้นประการพิจารณาวิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสงบไม่สงบก็พิจารณาถึงสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ใดก็ปัสสนาพิจารณาไปเลยไม่ถึงปัญญาวิมุตติตัวตัดในสิ่งที่ดีไม่ดีมันกันกรองพิจารณามีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วเข้าสู่อุปจารสมาธิเพราะมีสมถะมากขึ้นมากขึ้นการพิจารณามากขึ้นมากขึ้นก็ละจากคณิกะไปดูอัตโนมัติก็เข้าสู่อุปจารสมาธิเริ่มสงบเฉยมากขึ้นมากขึ้นเราไม่กังวลกับเสียง
คณิกะยังก็มองเสียงอยู่เสียงดังมากดังน้อยพระอาจารย์แล้วก็ยิงก็ผ่านไปมีความสงบมากขึ้นมีปิติอิ่มอกอิ่มใจมากขึ้นเพราะนั้นไปภาวนามากขึ้นมากขึ้นอดทนอดกลั้นสร้างบารมีให้เกิดขึ้นความเพียรมากขึ้นทำไปทำไปภาวนาไปก็ถึงตัวดับตัวดับดับเสียงเข้าอัปปนาสมาธิแล้วเราจะตื่นเต้นเราจะมีสุขเอกตาจิตเป็นหนึ่งเราปฏิบัติไปเราจะรู้ถึงตรงไหนตรงไหนมันสงบมากสงบน้อยไปเพราะนั้นเราต้องผ่านเบื้องต้นก่อนก็จะสมถะคือความสงบสงบมากสงบน้อยมันใช้พุทโธไปก่อนแล้วต่อไปก็มันจะไม่ต้องใช้พุทโธแบบอัตโนมัติพิจารณากายกับใจพิจารณาปุ๊บก็สงบเลยไม่ต้องใช้ภาวนาพุทโธแต่ในเราเริ่มมีพื้นฐานแล้วมีสติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจิตธรรมมากขึ้นมากขึ้นสติสมบูรณ์มากขึ้นก็ไม่ต้องภาวนาพุทโธแล้วมันก็จะสงบโดยอัตโนมัติอัตโนมัติเราจะรู้ของเราเองเพราะฉะนั้นพยายามต้องศึกษาที่กายที่ใจไปก่อนมีสติสัมปชัญญะรู้กายรู้ใจรู้ความเคลื่อนไหวเราสงบมากก็ต้องรู้สงบน้อยก็รู้บางครั้งเนี่ยเราเห็นแต่ความสงบอย่างเดียวพอไม่สงบเราก็ไม่รู้อันนี้เราก็ขาดสติสัมปชัญญะความสงบไม่ได้ตามรู้ตามเห็นเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นน่ะพุทโธหายไปไหนออกไปอดีตอนาคตก็พอโลก็มาที่ปัจจุบันก็หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกแต่อดีตอนาคตก็มาที่พุทโธมากขึ้นมากขึ้นเราก็ตามรู้ตามเห็นเราเริ่มแล้วเริ่มเข้าใจเรื่ององค์พระนามมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราพยายามอย่าปล่อยปะละเลยไปห่วงอดีตอนาคตจนเกินไปบางครั้งไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ทะเลบ้างป่ามันก็มีความสุขพิจารณาก็สุขแค่แวบเดียวในสุดก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นนิวรณ์ไอ้ตัวยึดตัวสนุกนั่นแหละทำให้เกิดนิวรณ์มาครอบงำตัวเบื่อหน่ายปรุงต้านรำคาญใจเราไม่มีตัวดับเรามีแต่ตัวเกิดเกิดดับก็ไม่รู้ บางครั้งเกิดก็ไม่รู้ว่าเกิดแล้วเนี่ยดีตนาคตมันเพลินวันนี้ต้องรู้ต้องเขาทันแต่เหตุตรงนั้นเกิดขึ้นเหตุมันเกิดจากคิดเรื่องอดีตอนาคตเหตุมันเกิดพิจารณาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่องค์พุทธาพุทธลมเข้าตัวลมออกถ้าเราไม่สงบเราก็รู้สงบมากก็รู้สงบน้อยเราก็รู้ว่าภาวนาภาวนาไปพุทโธไม่ถูกจริตก็พิจารณาปัญจกรรมฐานนาคกรรมฐาน40ย่อเหลือ5ก็พิจารณาได้เกสาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วผมขนเล็บฟันหนังอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถมาเป็นอุบายได้หรือหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกลงไม่สงบอีกเราก็นับเป็นคู่ๆไปเราเคยภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสี่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับ5นับ6นับ7นับ8นับ9นับ10ก็ได้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับ10หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับ9นับ8นับ7
นับหกนับห้านับสี่นับสามนับสองแล้วก็นับหนึ่งก็ภาวนาพุทโธต่อไปอาจจะรู้กายรู้ใจเห็นความสงบมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเกิดพลังแห่งความสงบสมาธิเกิดขึ้นอยู่ที่ความเฉยเกิดขึ้นที่ใจของเราพยายามให้นั่งกายตรงไปหน้าตรงดำรงสติอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปพยายามตั้งอกตั้งใจสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามการปฏิบัติ เวลาการปฏิบัติเรามีไม่มากเพราะพอกับความตายของเราความตายก็มีทุกลมหายใจเข้าออกของเรามันก็มีอยู่เสมอมันเตือนของเราหายใจไม่ออกก็มันก็ป่วยแล้วกำลังจะตายแล้วหายใจเข้าไม่ออกก็ตายแล้วปวดเมื่อยมากน้อยก็มันก็เตือนเราแล้วความตายมันความเจ็บ ความเจ็บความปวดมันขันห้าเนี่ยโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่กับเราเนี่ยมันแน่นอนไหมจีรังอ่ะมีอะไรก็ไม่แน่นอนเป็นอนิจจาร่างกายเราก็อาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็พิจารณาก็อาศัยเข้ามาทั้งนั้นแล้วนี่มาเกิดอาศัยมาเกิดด้วยการสร้างคือกรรมคือการกระทำขณะนี้กรรมคือการกระทำความดีความดีที่กายที่วาจาที่ใจเรานำมาสวดมนต์ไหว้พระเรานำมาสร้างบารมีคือการกระทำที่ดีเราก็ได้แต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นทำกรรมไม่ดีก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นพยายามยกจิตยกใจของเราให้สูงจากอดีตอนาคตการอิจฉาริษยาปฏิบัติอาฆาตให้อยู่ที่ปัจจุบันคือสร้างความดีภาวนาสมาธิบุญกุศลอะไรก็ไม่เท่ากับการภาวนาสมาธิมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่พุทธเจ้าเรายกย่องเรื่องการสมาธิตรงนี้ก็พยายามเราพยายามทั้งในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของเราให้มันคงเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกนี่อ่ะตั้งอกตั้งใจของเราการมีความเพียรให้มันมันเกิดขึ้นในใจให้มากๆเราต้องเสียสละความสุขอยู่ที่กายอดทนเอากันไว้เสียสละการพูดคุยสร้างความดีเสียสละอิทธิใจใจพยายามไม่มีอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตใจตั้งอยู่ในคุณความบำดีมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเจ้าที่พึ่งพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่พึ่งอยู่ที่ใจของเราเราก็มีพลังเกิดปฏิหาริย์ในจิตใจของเราก็มีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราความเศร้าหมองขุ่นมัวก็ค่อยหายไปเพราะมีภาวนาสมาธิเกิดขึ้นในใจของเราสติของเราปล่อยไปตามอดีตจนเกินไปอนาคตก็นึกถึง ถึงอนาคตอยู่ตลอดเวลาทั้งอดีตอนาคต
เราเริ่มนั่งพิจารณาความสงบมากสงบน้อยแล้วขณะนี้เราสงบไหมปรุงซ่านไหมเราก็พยายามหาองค์ภาวนาให้เกิดขึ้นเพราะในเวลาของเรามีไม่มากนะเราพยายามเสียสละมานั่งอดทนอดกันเพื่อสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจของเราเรามาสร้างชีวิตใหม่คนใหม่คนปัจจุบันคนอดีตเป็นของเก่าก็ให้ผ่านไปคนเศร้าหมองคนปัจจุบันมีแต่คนมีแสงสว่างเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราก็พยายามยกจิตยกใจมีปิติให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราความเศร้ามองก็หายคุณหมอก็หายไปเหลือแต่ความสว่างสงบกับที่ในใจของเราอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติมันเมฆหมอกก็ค่อยหายไปเหลือแต่พระอาทิตย์พระจันทร์แสงสว่างเกิดขึ้นในใจคือแสงสว่างแห่งธรรมนั่นเองธรรมะสว่างใจสว่างที่ใจของเราตอนนี้เรารักษาใจด้วยธรรมโอสถจะมีองค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกแล้วเมื่อเรามีพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกดูกายดูใจเห็นความสุขสงบมากขึ้นมากขึ้นชีวิตเราก็มีความสุขขณะนี้และเวลานี้เวลาที่เราได้รับแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราคือปัจจุบันอาละวันนี้ที่เราได้มาสร้างบารมีมีองค์ภาวนาอยู่ที่กายที่ใจของเราเพิ่มพลังบุญเกิดขึ้นที่ใจก็เป็นโอกาสดีที่เรามาสร้างร่วมกันก็สมควรกับเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกอยู่ที่กายสงบอยู่ท่าใดลักษณะใดสงบอยู่ในท่าเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือนั่งกายตรงไปนั่งตรงทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิพิจารณาพิจารณาแล้วมาทำความสุขกันที่มือข้างขวาเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างปลาหรือเท้าปลามือที่ปลายหัวเข่าเสร็จแล้วมือซ้ายเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างซ้ายเท้าปลามือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือขวายกมาเลยในเท้าประกบพนมมือหรือวางที่หน้าอกในเท้าพนมมือแล้วมือซ้ายเคลื่อนมาเลยประกบพนมมือดังดอกบัวตุ่มที่ระหว่างอกก็ตั้งจิตตั้งใจของเราใจเลยเป็นบุญกุศลอยู่ที่ใจของเราน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราระลึกถึงคุณบิดามารดาบาอาจารย์และแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลุกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่เสร็จแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานบุญกุศลที่เราสร้างแล้วก็ชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ทุกคนทุกงานที่ปรารถนาเสร็จแล้วก็มือก็ประจบในระหว่างคิ้วมือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้นั่งในท่าเดิมนะท่าเรียบร้อยเพียบเรียบร้อยนะ ในแผ่เมตตาพร้อมกันนะ ในดวงสื่อก็ได้นะสื่อเวลาอะไรหกสิบเก้าว่าไงเนี่ย สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราทิศบุญกุศลของเรา
หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยสิ้นนี้เถิดแผ่เมตตาเสร็จแล้วนี่ก็อันนี้เราก็มาฟังธรรมะสบายๆนะฟังธรรมะสบายอีกสักพักหนึ่งนะก็มีวันนี้มีทั้งคืนนะวันนี้วันเสาร์โบสถคนที่เคยมาก็ชอบนะคนที่มาใหม่ก็เริ่มชอบแล้วลองๆดูสิลองต่อสู้กับสังขารร่างกายที่ว่าเราอาศัยเขามาสร้างคุณความดีนี่นานแล้วว่าเราจะเป็นผู้แพ้หรือชนะกายชนะหรือใจชนะนานนี้ถ้าหากว่าเราท้อแท้ก็นึกถึง นึกถึงพ่อแม่บ้างนึกถึงคนทางบ้านปู่ย่าตายายนึกถึงขอแท้ที่ว่าเราไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้ยเราก็ยกจิตยกใจขึ้นมาเหมือนนั่งสมาธินะยกจิตยกใจให้มันสูงขึ้นสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าคนเก่ามันเป็นสนิมอดีตอนาคตมันสนิมแล้วคนเก่านี่มันเราทิ้งไปแล้วเนี่ยของที่ทิ้งไปแล้วเราควรให้มันผ่านไปซะคนมีสติปัญญาก็ทิ้งไปมั้งของเก่าเป็นสนิมเหมือนเสื้อผ้าสิ่งของเนี่ยเอาเก็บมาเป็นของใหม่มันก็ใหม่ใหม่ในความรู้สึกใช่ไหมสนิมก็มันก็ยังดีนะเนี่ยมามันก็เป็นใหม่ก็เอาปัจจุบันเนี่ยคนปัจจุบันนี้มีแต่มีสีสันหน้าตาโอ้ผ่องใสใช่ไหมเราขัดเกลาหมดแล้วเรามาตรงนี้ขัดเกลาหมดแล้วแล้วศีล5ก็ดีศีล8ศีลอุโบสถเนี่ยนี่เรามาขัดเกลาหมดแล้วเราดีหมดแล้วพูดง่ายว่านี่สินหมดไปแล้วนี่สินเก่าๆที่เป็นอดีตที่ของเก่าเราสะสางหมดอันนี้คือปัจจุบันคนปัจจุบันไม่มีนี่สินแล้วมีแต่นี่กรรมที่เราสร้างอดีตชาติ ถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้ถอยอดีตอยากจะถอยอดีตชาตินะเราถอยปัจจุบันเนี่ยลองคิดด้วยดีพระไตรปิฎกอยู่ที่กายที่ใจของเราที่พระพุทธเจ้าสำเร็จพระไตรปิฎกพวกนี้เนี่ยสำเร็จที่กายที่ใจมันรวมตรงนี้เองมันรวมพิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นไงบ้างมีความสวยสลายไปไหมอยู่หลังยั่งยืนไหมก็อยู่แค่นี้เองอันนี้ที่ว่าอดีตชาติเนี่ยที่มองทางโลกกันขอไปทางโลกเขาทำไมเพอร์เฟกต์อย่างเขาไหมก็มีบ้านมีรถการศึกษาดีบางคนเป็นด็อกเตอร์เนี่ยหน้าตาก็ดีเนี่ยนั่นแหละถอยดีปุ๊บก็เขาสร้างกรรมดีมาอดีตชาติเหมือนตรงเนี้ยเอ๊ะทำไมในชาตินี้เราเกิดโลภโชว์ตัวดำทำไมไม่เหมือนเขาไม่รวยเหมือนเขาเนี่ยก็ถอยไปเลยเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยก็ชวนไปวัดก็ไม่ว่างขออภัยใจบาปก็ไม่ว่างนอนอยู่ที่บ้านไม่ว่างแต่คนที่ว่างไปวัดไปใส่บาตรแล้วใส่บาตรที่บ้านเป็นไงมาชาตินี้มีศีลบ้างให้ทานบ้างภาวนาบ้างโอ้หน้าตาผิวพรรณดีเอ๊ะทำไมเราอิจฉาเขาเอ๊ะเราทำไมเป็นอย่างนี้ขออภัยอ้วนก็อ้วนดำก็ดำเนี่ยใช่ไหมตี้เนี่ยแต่โดนมาขออภัยทำไมคนนี้หุ่นดีทำไมเนี่ยดำก็หุ่นดีเอ๊ะขาวก็หุ่นดีเนี่ยไม่หล่อไม่สวยแต่มันใครเห็นก็ชอบมาดูสิเนี่ย
นั่นแหละเพราะฉะนั้นไปชาติหน้าไม่ต้องรู้ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าเราทำตรงนี้ให้ครบนิทานการให้ทานให้ทานทานนอกทานในอภัยทานด้วยแล้วก็มีศีลเนี่ยศีลเนี่ยศีลหน้าศีลแปดอุโบสถเนี่ยเราก็ไปบ้านก็มีศีลบ้างศีลที่กายที่วาจาที่ใจเขาบอกเอาวัดไปไว้ที่บ้านน่ะโอ้จะเอาวัดตรงไหนเนี่ยเอาตรงไหนเนี่ยวัดกายวัดวาจาวัดใจนั่นแหละเรามีบ้านการพระไหว้พระนั่งสมาธิบ้างตักบาตรทำบุญเนี่ยเรามีโอกาสก็มาวัดเนี่ยนั่นแหละเพราะนั้นถ้าเรามีทานศีลภาวนาบ้างไม่ทำไปมากขึ้นเนี่ยไปชาติหน้าไม่ต้องกลัวไอ้ท่านรู้ยังไงพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาก่อนไม่เข้าใจเรื่องการตักบาตรทำบุญเลยบาปบุญไม่รู้เลยมันก็แอนตี้ในใจเนี่ยคนโตก็บอกว่าสวรรค์อย่างนี้นรกอย่างนี้มันก็เชื่อเขาแต่ว่ามันแอนตี้ในใจเพราะเราไม่รู้ไม่จริงแต่นี่เรามาบวชแล้วได้ปฏิบัติเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยปฏิบัติเข้าห้องบ้างหรืออยู่ข้างนอกบ้างเนี่ยก็ทำไปอย่างเงี้ยให้รู้เท่าทันปัจจุบันเนี่ยให้ยังรู้ว่าโอ้นรกสวรรค์มีจริงนรกไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยทำบาปที่กายก็นรกทำบาปที่วาจาก็นรกใช่ไหมทำบาปที่ใจเนี่ยลองอิจฉาริษยาพยาบาทข้าลองที่มันทุกข์ไหมไม่ชอบใจคนโน้นคนนี้มันไม่พอดีมันก็ทุกข์ใช่ไหมทุกข์ที่ใจแต่เราลองพิจารณาให้มันละเอียดมากขึ้นดิสวรรค์อยู่ที่ไหนผมนี่ก็อยู่ที่ใจรู้สึกว่าเราดีอกดีใจเราได้สวดมนต์แล้วสบายใจเราได้นั่งสบายแล้วมีความสุขบุญกุศลเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเราให้ทานแล้วสบายใจเนี่ยนั่นแหละคือสวรรค์ก็บอกว่าจะไปสวรรค์นรกไม่ต้องไปตอนไหนไปตอนเป็นลองคิดด้วยดีเนี่ยตอนเนี้ยศีล5ก็ไปเป็นเทวดาแล้วศีล8ก็เป็นพรหมอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นพรหมเหมือนกันเป็นพรหมแต่ถ้าเป็นศีล8มากก็เป็นพรหมมากกว่านั่นแหละวิมานได้แล้วไปต้องเป็นเนี่ยนรกไปตรงไหนก็ต้องไปต้องเป็นนี่แหละอย่างสมมติให้อันนั้นก็คือเทวทัตเนี่ยคือทุกยุคสมัยเขาต้องคือเรื่องเทวทัตไม่เคยหายจางหายไปสวรรค์ได้ไหมตอนนี้ไปทุกขเวทนาเนี่ยไม่ใช่นรกธรรมดาด้วยมหาอเวจีเนี่ยอเวจีมันหูมันก็ใหญ่แล้วมหาด้วยมหาแปลว่าใหญ่ยิ่งเลยเนี่ยต้องทรมานอยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วก็ของพระเจ้าพิมพิสารที่โดนลูกชายชาติตูให้กีดเท้ากีดอะไรก็สวรรคตน่ะแน่ๆพระเจ้าพิมพิสารถ้าถอยดีปุ๊บว่าเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นอัศนาพระเนี่ยหรือว่าขึ้นมาบนเนี้ยขึ้นมาเหยียบอัศนาสงฆ์ไอ้ที่พระผู้มีศีลเนี่ยก็สะสมไปเรื่อยๆก็ไปสะสมเรื่องกรรมตรงนั้นก็โดนมีคนกรีดเนี่ยกรรมดีแล้วมีกรรมชั่ว ทำตรงนั้นแล้วชาติตัวที่เกิดเราสังนิดนะเวลายังมีอยู่นะเพื่อนกันนะเดี๋ยว4:30แล้วก็มีต่อไปยันเที่ยงคืนโอ้สบายเที่ยงคืนแป๊บเดียวเองเนี่ยทำไม่รู้ไม่ชี้อ่ะไอ้นี่ทำไม่รู้ไม่ชี้ฟังไปทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยฟังเพลิดเพลินเนี่ยธรรมะพระเจ้ามันดียังไงก็ฟังตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดสุขทุกข์ให้รู้เท่าทันตรงนี้ก็ฟังไปแล้วก็อาจจะคิดโน่นคิดนี่แล้วก็อยู่ที่กายที่ใจเดี๋ยวแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวก็1 ชั่วโมงแล้วพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ครูบาอาจารย์เคยเล่านะคนที่มาใหม่ก็อาจจะไม่รู้นะคือไอตอนที่จะประสูติลงมาคือแพทองอะที่อยู่นี่ก็มีนะก็มีลูกหลานกันทั้งนั้นก็แพทองจะรู้นะแต่ไม่แต่งงานคงไม่รู้หรอกธรรมดาแพทองเนี่ยอยากจะทานผลไม้อยากทานข้าวเตี๋ยวอยากทานหมูทานไก่นี่นะอีสานก็โอ้เอาส้มตำมันแซ่บเลยนี่นะเราขอไปทางใต้ก็สตอหรืออะไรนี่ทางเหนือก็อันที่มันลำลำหน่อยที่อร่อยอร่อยนะอีสานเหนือลำลำอีสานก็แซ่บ
ตายก็อะไรนะตายอะไรนะลืมแล้วก็เลยชื่อว่าร่อยร่อยร่อยนะร่อยร่อยร่อยจังร่อยจังนั่นนะใช่ไหมในแนวนี้เอ๊ะทำไมลูกของเราเนี่ยอยากกินเลือดโหอยากดื่มเลือดลองคิดดินี่ไม่ปกติแล้วจิตใจความรักลูกอ่ะก็ต้องทูลเสด็จพี่จะมาเอาเลือดนะเอาเลือดตัวเองก็ตัดไม่ขาดไม่ใช่โสดานี่ใช่ไหมอันนี้ก็ทูลเสด็จพี่พระเจ้าพิมพิสารเสด็จพี่มีอะไรอ่ะบอกน้องเราแพ้ท้องอยากดื่มเลือดอยากดื่มเลือดจังเลยเอาได้สิรู้แล้วโอ้โสดานี่เขารู้นะว่าลูกนี่ไม่ปกติแล้วทั้งๆที่รักลูกอ่ะอันนี้ไม่ใช่ลูกเทวดามาเกิดนะก็รู้นะแต่ด้วยหัวใจเทวดาเข้าใจไหมไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเทวดาเนี่ยคือว่าเทวดาไม่ตกนรกแล้ว7ชาติสําเร็จถ้าปฏิบัติดีก็ในชาตินี้สําเร็จเหมือนอานนท์น่ะปฏิบัติดีก็สําเร็จชาตินี้เลยได้สิได้สิก็เอาพระขันธ์มาจิ้มอะไรมานั่นเลยเอาตรงนี้ไหนขอไปมองไม่เห็นนะไม่รู้นะอาจจะขาอะไรเนี่ยเลือดก็พุ่งมาก็ฮะก็ดื่มเลยดื่มอย่างอร่อยเลยดื่มนี้ก็หลวงพ่อครูบาอาจารย์เคยเทศนะมันปฏิหารนะเพราะเราเจตนาที่เป็นกุศลไม่ใช่ว่าโสดาก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำไปโดยอยากได้หน้าน่ะอันนั้นไม่ใช่โสดาพระโสดเจ้าแม่ที่แทงเนี่ยเอาพระขันแทงเนี่ยหายไปมันก็เต็มมันอัตโนมัติเลยเนี่ยเต็มอัตโนมัติเลยอัศจรรย์ไหมก็นั่นแหละบางคิดที่แพ้ท้องเลยที่นั่งใกล้ใครแพ้ท้องบ้างเนี่ยขออภัยเนี่ยจนกว่าแพ้ท้องจะเลิกกับคิดเดือนน่ะโหมันไม่รู้เพราะไม่เคยแพ้ท้องขออภัยนะแล้วแพ้ท้องจะรู้ไหมมันคิดเดือนน่ะคิดอาทิตย์น่ะจนกว่าจะเลิกกินเหมือนคนเราแพ้ท้องอยากได้กินนมกินนี่พอถึงเดือนไหนปุ๊บเนี่ยเคยถามลืมแล้วเคยทางโลกเคยถามลืมแล้วนั่นน่ะขี้เดือนเนี่ยเป็นเดือนไปเขียดทิศอ่ะก็แทงมันก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลมันก็หายอัตโนมัติเลยนี่พวกบุญกุศลที่ใจจิตใจดีโสดาพูดแล้วคานในใจนะลองปฏิบัติมันจะรู้เลยว่าตรงนี้ไปสุดก็ทูล รักก็รักกันนะลูกชายก็น่ารักอะกุมารนะทูลเด็ดพี่บอกว่าเอาไว้ไม่ได้นะลูกเราไปไม่ได้นะก็โหนทำนายปุ๊บต้องฆ่าพ่อฆ่าอะไรแน่นอนเลยว่าบอกว่าเจ้าพิมพ์สารบอกนี่ดูก่อนน้องยิงทำนองนั่นนะเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรโอ้น่ารักอะไรจะฆ่าทำไมเอาเก็บไว้เก็บไว้ผมทำนาเก็บไว้แต่เมซีนั้นแน่นอนเลยอยากให้เอาออกให้ฆ่าทันทีเรื่องหลอกทำหนองนั้นนี่เก็บไว้ก็รู้อันนี้ตอนดาคิดเรื่องอะไรปุถุชนคิดเรื่องอะไรตอนดาคิดเรื่องกรรมกลางเมืองกลางคำถามนี้จบแล้วถ้าว่ายังกลัวเรื่องกรรมเราไม่ใช่โสดาโสดาศีล5ตลอดชีวิตยังไงก็ไม่ทำลายศีลตัวเองปานาทินากาเมมุสาสุลยังไงก็แล้วแต่ไม่เอาศีลไปเสี่ยงนี่โสดาเพราะฉะนั้นอ๋อกรรมคือการกระทำถอยดีดเลยอ๋อกรรมที่เราทำไว้เมื่ออดีตชาตินี่ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องไปถอยไม่ต้องไปนึกอยากถอยปัจจุบันเลยถ้าทำตรงนี้ไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์แบบไปชั้นหน้าแน่นอนเลยจนก็จนกรอบเลยนี่ไม่ใช่ว่าไปชั้นนี้รู้สึกว่าฉันรวยแล้วไม่ต้องทำอะไรเคยได้ยินมาที่สมัยพุทธกาลน่ะเศรษฐีไปเป็นคนใช้ทิ้งอ่ะใช่ไหมเศรษฐีไม่ต้องทำบุญทำบุญเอาหน้าแต่คนใช้ทำบุญไม่เอาหน้าตั้งจิตตั้งใจน้อมระลึกถึงออกออฟังพระคุณเจ้าว่าทำบุญต้องตั้งใจทำแต่ละครั้งนี่เศรษฐีนี่ทำบุญเอาหน้า
ทำกี่หมื่นกี่แสนก็แล้วแต่ก็ได้นิดเดียวแต่ว่ามันยาจกอะเหมือนกับคนจนเนี่ยทำบุญไม่เอาหน้าทำบุญตั้งใจทำจริงๆทำบุญเสียสละทั้งกายทั้งใจได้เบิ้ลเลยไปสุดสุดท้ายไปเกิดเพราะเศรษฐีถอยดีไปได้ถ้าถอยดีได้จะหนาวโอ้โหตาฉันเป็นเศรษฐีฉันเป็นเจ้านายมาเป็นลูกน้องเนี่ยคนใช้เนี่ยไม่หวังฆ่าตัวตายแน่นอนแล้วถอยอย่าถอยเลยไปสุดคนใช้เป็นเจ้านายเศรษฐีเป็นคนใช้แต่ถ้าวงเล็บเศรษฐีถ้าทําบุญไม่เอาหน้าทำบุญเพื่อช่วยสัตว์หนาจริงจังเหมือนพระเจ้าพิมพิสารก็ดีอนาบินทกะเศรษฐีและมหาอุบาติกาที่ยิ่งใหญ่คือนางวิสาขาอันนี้เขาจะไปเป็นเทวดาที่แน่นอนจะไม่ตกต่ำนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราพยายามจะเห็นกับความสุขสบายเห็นก็นอนขอไปเห็นก็นอนเห็นก็พูดกันทางโลกเห็นก็นอนก็เห็นก็นอนเห็นก็กินเนี่ยอันนี้มันก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบนะอย่างพ่อเปรียบเทียบไปเป็นสุกรใช่ไหมหมูอ่ะเราไม่อยากจะเปรียบเทียบตรงนั้นไหมหมูเนี่ยเคยเห็นไหมไม่เคยเลี้ยงหมูหรอกไอตอนที่เด็กๆเนี่ยตอนที่นั่งหูมันหิวร้องหุ้ยร้องทันวันไหวเลยพอเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยเริ่มเป็นหมูหันแล้วเนี่ยโหอ้วนขึ้นในเสียงทั้งลดร้อยลงแล้วนะอยากนอนแล้วอุดใช่ไหมไม่มาก็อีดมาตอนหลังนี่จะอุดเลยนี่เตรียมตัวตายแล้วพอเข้าหมูหันเต็มที่ปุ๊บนี่ก็ร้องเออเนี่ยร้องไม่ออกแล้วใช่ไหมขึ้นเขียงแล้วนี่ไม่ไงอ้วนมีประโยชน์ไหมนั่นเนี่ยก็เปรียบเทียบเนี่ยฟังเราก็ไม่อยากเอาเปรียบเทียบจะหาเปรียบเป็นมันอันนี้เป็นธรรมะสอนเราเนี่ยเคยเขาอยู่กับนกกับอะไรเคยอยู่ประชาอยู่อะไรอยู่ป่าเนี่ยเอาป่าสอนเราเอานกสอนเราพวกอะไรเนี่ยเออนกก็ เข้าห้องที่นี่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่กุฏิที่อยู่น่ะนกบางทีก็นอนคู่กันบางทีก็นอนตัวเดียวเอ๊ะนี่โสดยังไงเนี่ยอ๋อนี่นอนคู่เนี่ยนี่แต่งงานแล้วเนี่ยแล้วเชื่อไหมเนี่ยนกนี่นอนหัวไม่มีหรอกมันทุกปีกอะนอนหัวไม่มีหรอกฝนตกสบายมากแล้วเนี่ยมีลูกเนี่ย มีลูกสองตัวเนี่ยเคยก็บินเพราะพวกนี้ก็เรารู้ว่าเรามีศีลเนี่ยคารวะเราไม่มาอยู่ด้วยหรอกเจอก็ไล่ทันทีเนี่ยกลัวตายนี่เดินไปนกเขาอะไรถ้าจะจับได้เลยเขารู้ว่าโอ้เราไม่ทำไรอ่ะนี่ก็อาหารเนี่ยสองตัวเนี่ยตัวหนึ่ง ไปเอามาเอาป้อนตัวนี้ก็ไม่แย่งเออได้ไหมถึงแย่งถึงอะไรถึงร้องก็ให้อีกตัวหนึ่งตอนเด็กๆอ่ะเอาพอให้ตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้พอกินผมก็รู้หน้าที่ตัวเองอ่ะก็ให้อีกตัวนึงอังคิดตัวเนี้ยโอ้โหจะเป็นคนเราเด็กๆหรือว่าแย่งกันตายใช่ไหมนั่นดูสิเนี่ยนกเออมีความจำเมื่อกี้ยุติธรรมแล้วก็ไปธรรมะสอนเราโอ้เราคนนี่คนเป็นผู้ประเสริฐนกไม่นกนี่ตกต่ำเลยทำไมเขามีความยุติธรรมตรงนี้ต้องไม่ให้ลำเอียง นี่ธรรมะสอนเราบริการปฏิบัติเท่านั้นมีทานศีลภาวนาตรงนี้มีการปฏิบัติให้สม่ำเสมอกันแล้วก็การเมตตาพรหมวิหารสี่เนี่ยให้และอภัยทานเกิดขึ้นในใจเนี่ยทำไปเนี่ยแล้วจะเป็นคนที่ไม่เห็นกับตัวเป็นคนที่มีวินัยในตัวแล้วก็จะมีเที่ยงธรรมตรงนั้นมันไม่ใช่สอนเราธรรมะมันจะสอนเราอันนี้มันก็บอกว่ามีปฏิบัติสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปมันจะสอนของเรามันมีปัญญาเกิดนั่นแหละนี่มันจะเปลี่ยนคนที่ใจร้ายคนที่เห็นกับตัวคนที่พระนี่เปลี่ยนเยอะแล้วก็ทางโลกก็เปลี่ยนที่เขามาถือศีลบางตามลูกศิษย์หลวงปู่หลวงบาลหลวงพ่อตลอดเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยเมื่อที่ครูบาอาจารย์เล่าเลยองคุลิมาเนี่ยทำไมโจร500มาเปลี่ยนเป็นคนไม่ถึง100แล้วไม่ใช่บ้านะ
อันขนหมดแล้วหมดหลายเลยคิดสิสำเร็จพระอรหันต์คิดสิคงไม่เล่าต่อเท่าไหร่นะถ้าเล่ามันก็เวลานั่นนะเพราะมาบวชแล้วนี่ไปบิณฑบาตนี่โอ้คนได้วโรองค์วิมานแล้วมาปุ๊บนี่ตะเกียกตะกายบางคนอยู่ต้นไม้ก็ตกมาเนี่ยเอาขาหักมาแล้วบางเนี่ยไอ้ที่ผลเนี่ยคนท้องแก่เนี่ยโหทับจะคลอดตรงนั้นเลยเนี่ยนี่ในพระพุทธเจ้าก็เลยให้มนให้องค์ขึ้นมาว่าบิณฑบาตนี่จะไม่ได้อะไรเลยคนกลัวกันมากเนี่ยแล้วให้มนน้ำมนองค์ขึ้นมาพอใครได้ดื่มปุ๊บนี่ก็คลอดง่ายบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เลยคนไม่กลัวเนี่ยอิทธิพลขององค์ขึ้นมาลองคิดสิเรามันยาวนะเจ้าเป็นดินอะไรที่อันนี้เราไปฟังเทปหลวงพ่อตนองแล้วกันนะครูบาอาจารย์นะที่แม่ชีก็จ่ายที่หน้าโบสถ์นะเล่าดี ในนี้เรามาเล่าเรื่องกรรมคือการกระทําและกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ความกตัญญูรู้คุณเป็นผู้เจริญถ้าใครไม่กตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นผู้มืดเป็นผู้อับแสงกตัญญูครูบาอาจารย์เนี่ยบิดามารดาเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่อับแสงอ่ะที่นี่เหมือนกันลองยกมือนะขออภัยอ่ะมีไหมคนนี้ไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ด่าว่าเปรียบเทียบบ้างแม้แต่แซวพ่อแม่ก็แซวไม่ได้นะบาปกรรมนะเด็กสมัยนี้โอ้แซวพ่อแม่เฉยเลยไอ้พ่อแม่เป็นเพื่อนเล่นไม่ได้นะสมัยก่อนนี่โอ้บอกตกนรกนะด่าพ่อแม่ปากทะลุเข็มโหตอนนี้ก็ถอยกูแล้วไม่เอาเลยนี่ตอนเด็กๆก็ด่าไม่รู้ตรงนั้นพอโตเริ่มโตปุ๊บนี่เริ่มเข้าโรงเรียนคราวนี้แต่ตอนไม่เข้าโรงเรียนนี่ด่าหมดเลยเนี่ยด่านะฮะไม่รู้อ่ะพอรู้ปุ๊บเนี่ยไม่เอาเลยอ่ะตีพ่อแม่มือเท่าใบตาลทุกอย่างนี่มันโอ้มันเรื่องจริงนะเปรตมีจริงนะเปรตมีจริงน้องไผ่เนี่ยได้ยินกันหลังก็ได้ยินบอกที่นี่ก็มีร้องโหนู่นเลยเจ็ดยอดตาเนี่ยเสียงวีดร้องนี่หูหมาเมือควายควายตกใจมาเลยตรงนั้นร้องนู่นเลยไปเจ็ดยอดตาเนี่ยหายไปคิดสิปากทะลุเข็มแล้วกินอะไรก็ไม่ได้อะนี่ความกตัญญูรู้คุณเนี่ยแล้วจะเล่าสักนิดหนึ่ง ไปอุทาสอนสอนใจหลวงพ่อตนองเคยเล่าเหมือนกันอันนี้เล่าก็ไม่เป็นไรที่ต่างจังหวัดที่หนองไผ่เนี่ยที่สุพรรณบุรีอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่สูงใหญ่ผู้ใหญ่นี่ก็ชอบปิดกาเมลกินเหล้าเมายาปิดกาเมลักขโมยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รักควายเขาก็หัวดีนะหัวขี้โกงมันโจโฉรักของลูกน้องแล้วก็ให้แล้วเองไปถ่ายบ้างไปก็ลูกน้องบ้างแล้วเนี่ยนี่ไปถ่ายว่าโอ้ผู้ใหญ่นี่ใจดีนะโอ้โหหลักลูกบ้านนะมาเอาไปถ่ายก็เงินจะเข้าไหนอ่ะนี่เป็นอย่างนี้เราวันหนึ่งรู้สึกว่าดูถูกพ่อแม่ยังไงเนี่ยนี่ก็บอกมึงอ่ะขออภัยมึงอ่ะไม่ตายดีตายโขงไม่เชื่อโอ้ไม่ตายโขงไม่ตายโขงเอาวันหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็เลิกจากแฟนแล้วไม่เลิกไงมูนะก็จะโชว์นี่ก็บ้านที่หนึ่ง ก็ตำบลก็คนละหมู่บ้านลูกอะไรก็อยู่กับแม่อีกหมู่บ้านหนึ่งอันนี้ก็มาอยู่ที่ความเจริญหน่อยที่หน้าวัดตรงไผ่ทางรถวิ่งเจริญแล้วก็ไปเอาแฟนใครมาไม่รู้นะอันนี้ก็ตอนเย็นๆอาบน้ำเสร็จก็นั่งกินข้าวแล้วก็มีนุ่งไอ้นุ่งผ้ากำมาน่ะจักรผ้ากำมานุ่งกินข้าวไม่ต้องใส่เสื้อลงมากต่างวันกินข้าวแบบสบายๆลูกทุ่งอ่ะโดนยิงตายคาข้าวเลยคิดสิตายโหงจริงไม่ได้เพราะนั้นเคยเทศเหมือนกันตอนเช้าเคยเทศโยงก็เอาไปนั่นเหมือนกันบอกว่าคำพูดดีกับลูกก็คือให้ผ่อนลูกให้โชคดีคำว่าด่าคำว่าว่าเนี่ยคือไม่ให้ผ่อนแล้ว
คล้ายๆชีวิตก็ตกต่ำลองคิดด้วยดีการพ่อแม่มันแช่งนะปากประกาศสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นรุ่นเก่าเขาจะบอกโอ้ไปดีมีตกให้อนาคตรุ่งเรืองนะเป็นใหญ่เป็นเจ้านายใหญ่โตนะเป็นไงให้ผ่อนลูกเดี๋ยวนี้ไม่ชอบใจปุ๊บไปตายหงตายหาที่ไหนโอ้ลูกไปตายก็เสียใจไหมขับรถไปโอ้โหพ่อแม่ขับรถเป็นแปนไปความตายใส่โคงเป็นไงนะปากขออภัยปากประกาศสิทธิ์ปากมันเร็วเพราะนั้นก็ถึงว่าให้นึกถึงพุทโธกันสติพุทโธพุทโธพุทโธอย่าปัดโธพุทโธพุทโธอาจจะด่าลูกกับพุทโธพุทโธไว้อันนี้ก็แช่งลูกมากขึ้นเนี่ยทำไมก็ตกต่ำมากขึ้นวันสองวันไม่เป็นไรอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเอ๊ะทำไมลูกทำไมมันสู้เขาไม่ได้มันตกต่ำสมากินก็ติดการพนันบ้างกินเหล้าเมายาบ้างครอบครัวก็แตกแยกกันมาเจอก็เนี่ยว่าอีกว่าลูกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ให้พรเลยมันสาบแช่งก็ตกต่ำไปมากขึ้นในสุดก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยพ่อแม่ก็ต้องช่วยในสุดพ่อแม่ก็หมดเหมือนกันเพราะว่าคำที่ไม่ให้พรพ่อแม่ลองคิดด้วยดีเรื่องสมัยนี้นี่เนี่ยรู้จักกันนะโอ้ปากเร็วมากเลยขออภัยด้วยเร็วเลยด่าแล้วว่าแล้วนี่มันไม่ใช่อนาคตเขาจะแย่เรียนจบมาจริงๆก็ตกงานได้เหมือนกันมันจะจบยาตีมาจบอะไรมันไม่ตกงานไม่ใช่เป็นกรรมไงเป็นกรรมจากการกระทําที่สืบเนื่องกับพ่อแม่และเป็นกรรมที่อดีตชาติมาเหมือนกับพระไตรปิฎกที่สุทโธทนะตรีมหามายานะที่เป็นพ่อแม่ของพระเจ้ามาแม้แต่เป็นสัตว์ก็เป็นกันมาเรื่อยเลยเนี่ยวงวานโมกขลาสันนิบาตเนี่ยวงวานกันมาตลอดเลยบางทีมาเป็นสัตว์เนี่ยอานนท์เป็นเจ้านายบ้างพุทธเจ้าเป็นลูกน้องแต่ว่าปัญญาดีเหมือนว่าเกิดมาเป็นมโหสถเนี่ยใช่ไหม ว่าดีตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมนั่นแหละมันกลมกล่อมกลมเกลียนมันหมุนเวียนกันมาเรื่อยเหมือนที่เราพ่อแม่เนี่ยถ้าถอยดีได้ปุ๊บเนี่ยโอ้ก็เป็นกันมานานแล้วเว้นว่าจะเข้านิพพานเมื่อไรเนี่ยตอนนิพพานเป็นเทวดาก็ไปเป็นด้วยกันถ้าเราถอยได้นะไม่ต้องถอยนะไม่ต้องถอยนะเราถอยที่ใจเราถ้าปฏิบัติไปเนี่ยทั้งไม่ใช่พระอย่างเดียวทั้งโยมทั้งไรเนี่ยมันเกิดรู้ความเกิดดับทำตรงนี้ให้สงบอะไรเนี่ยมันจะเกิดแบบอัตโนมัติว่าโอ้การที่เกิดในชาติที่แล้วนี่เราเป็นพ่อเป็นแม่กันนี่มันมาด้วยกันแล้วก็ที่เขาพูดธรรมะเนี่ยมันเรื่องจริงขออภัยเราแต่งงานกันมาจนเบื่อแล้วเนี่ยกองเกวียนเนี่ยไอ้ที่โสดมันชาติที่แล้วไม่โสดหรอกเข้าใจไหมนี่เหมือนกันเนี่ยโอ้มันชาติที่แล้วก็ไม่โสดหรอกมีลูกมีหลานทั้งนั้นเลยมันชาตินี้จึงโสดมีอย่าคิดว่าเราโสดชาติเดียวไม่ใช่อดีตชาติก็แต่งงานกันมาหมดทั้งนั้นเลยลองถอยอดีตอ่านพระไตรปิฎกพุทธเจ้าสิเป็นสัตว์ก็แต่งงานเป็นนกก็แต่งงานมีคู่มาเป็นมนุษย์อะไรก็มาบวชเป็นพระเป็นอะไรก็พระเจ้าบอกว่าอนนท์เราเกิดกันมาเนี่ยน้ำตาเปรียบเหมือนกันร้องไห้เปรียบเหมือนท้องทะเลเนี่ยน้ำตามันออกมากันเยอะเลยเนี่ยแล้วก็กระดูกเท่าภูเขาเหล่ากาคิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไปสวรรค์ตกนรกพระองค์ก็ไปตกเคยตกลงมาไปสวรรค์มาเป็นนกเป็นไรนี่เป็นสัตว์มาซะเต็มหมดแล้วคนเราจะเหลือไหมพระสัตว์เขาเป็นมาแล้วอะแล้วก็บวชมาโอ้ก็บวชมาศึกเป็นพระเนี่ยผ้าเนี่ยถ้าก็หูเราภูเขาเรากายนี่พุทธเจ้าท่านตัดพระอนุนแล้วพระเจ้าตัดแล้วของอะไรทุกอย่างนี่เป็นจริงหมดเลยแม้ถอยดีเนี่ยตอนนี้กุลียุคแล้วแล้วต่อไปก็ยุคอสัญญียุคนี้ยุคกุลียุคแย่งกันกินแย่งกันกินแย่งเข็นข้าวมองไปอาวุธหมดเลยเห็นไหม
เหมาะมีอะไรที่มือมาก็ตีกันตายโอ้จับมาก็ฆ่ากันแทงกันตายนะมองอะไรเป็นสัตว์ตาหมดใช่ไหมยุคลียุคแย่งกันกินแย่งกันทุกอย่างในยุคเนี่ยยุคเนี่ยต่อไปก็ยุคนี้หมดก็ยุคอสัญญีอันนี้รุนแรงยิ่งกว่านี้อีกพระไม่มานั่งแล้วอย่างนี้หรอกยุคมาสัญญีอ่ะเนี่ยยุคนี้ยุคดีที่สุดแล้วยุคต่อไปนี่ต่อไปก็จะเปลี่ยนระบบใหม่ต่อไปต่อไปก็จะเปลี่ยนที่พระเจ้ายังไม่ตายมาเกิดเนี่ย ก็จะเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนในอุณหภูมิใหม่นะเปลี่ยนใหม่ยุคนี้ยุคลักขโมยขออภัยนะยุคพระเจ้าไม่ตายนี้ไม่มีลักขโมยแล้วเพราะที่ไม่ลักขโมยเพราะอะไรคนเทวดาลงไปจุติเนี่ยตอนเนี้ยก็เคยเทศน์เนี่ยพวกแม่พวกป้าพวกอะไรเขาไปรอพระเจ้าไม่ตายไปเป็นเทวดานะเขาปรารถนากันเขาป้าลูกป้าลูกหลายคนเนี่ยแล้วแม่พลานที่เทศกันเนี่ยเขาไปรอเป็นเทวดานี่ก็ถ้าตกลกไม่ได้ไปเสวยวิมานเป็นเทวดาก่อนเทพบุตรในฟ้าก่อนไปเสวยพอถึงยุคพระเศียรมันตายปุ๊บก็ลงมายุติคิดสิจุติสิเขากายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เพราะเขาสร้างทานศีลภาวนาครบแล้วและประยุกต์พระเศียรมันตายนี่ไม่มีการลักขโมยแล้วไม่มีรูปร่างหน้าตานี่เหมือนเทวดาลงไปเกิดสวยเหมือนสวยรอเหมือนกันหมดเลยสวยผิวพรรณดีเพราะศีลห้าลงไปเกิดเนี่ยเนี่ยถ้าใครศีลห้ามาเกิดปุ๊บเนี่ยครบการใส่สองแล้วผิวพรรณหน้าตาดีผ่องใสหน้าตาแบบว่าสวยสะอาดใช่ไหมเรามีทานให้ทานร่ำรวยศีลสวยกายสวยใจสวยกายมีภาวนาปัญญาเกิดสวยใจปัญญาเกิดเนี่ยปัญญารู้ฉลาดใช่ไหมเพราะเขาทำไว้แล้วพระเศียรมันตายแต่ที่หลวงพ่อเคยเทศน์มาเรื่องจริงเพราะคนเทวดาไปเกิดไม่ต้องไปทำหมากินไม่ต้องไถนาไม่ต้องเลยเขาครบมาแล้วครบมาแล้วเหมือนเราประจุเตียเป็นเทวดาเนี่ยก็ไม่ต้องไปไถละไถไร่ไถนาละกายทิพย์อิ่มทิพย์ไม่ต้องมาเอาช้อนเข้าปากอะไรเนี่ยใช่ไหมสมกับที่เราเป็นมนุษย์คือกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ก็บอกแล้วไปเป็นเทวดาตั้งแต่เป็นมีชีวิตอยู่ก็ตอนนี้เป็นผมก็เป็นผมตอนนี้ไงจะรอให้เราสิ้นชีวิตไปตายไปมันยากเว้นถ้ามีบารมีจริงๆที่ว่าได้อริยะผู้ประเสริฐตอนก่อนจะตายเนี่ยก่อนจะสิ้นเนี่ยมันแต่ก็ทำพื้นฐานมาถ้าไม่ทำพื้นฐานไม่ได้หรอกไม่ได้สังเกตก็ได้เทวดามนุษย์ที่จะได้อริยะความหลุดพ้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องทำก่อนพื้นฐานต้องทำก่อนทำตรงนี้ก่อนเรียนหนังสือนะไม่ได้กอไก่กอไข่มันจะไปได้ของคนของคู่หรือว่าสละได้ได้ไงล่ะก็ต้องเรียนพื้นฐานตรงนี้สมถะวิปัสสนาเนี่ยอดทนอดกั้นนี้รู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันขึ้นต้นไม้แล้วถ้าไม่เรียนรู้ว่ามันจะขึ้นยังไงจะทำไงขึ้นไปเนี่ยโตมาขาหักตายเลยต้องเรียนรู้ตรงนี้ว่าวิธีขึ้นก่อนมันก็เรียนสมถะวิปัสสนารู้ว่าวิธีนั่งวิธียืนวิธีเดินวิธีนอนจากอนุบาลมาล้มลุกคุกคานก็พยายามลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อสู้ทนกั้นไปพยายามมีความเพียรก็ทำไปปุ๊บมันก็เดินได้ยืนได้เดินได้ฮะนอนรู้อีกเรียนวิธีนอนหรือไม่ใช่ทางโลกไม่ต้องเรียนหรอกนอนก็นอนไปนอนก็นอนไปตื่นก็ตื่นไปแค่นั้นเองแต่นักปฏิบัติต้องพยายามอดเสียยืนเดินนั่งนอนต้องรู้จักนอนอีกไม่ใช่นอนแต่10ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงไม่ใช่ลดลงมาเหลือ4-5 ชั่วโมงต้องลดมานี่เรียนตรงนี้อีกตอนเรียนเราได้เข้าที่ปุ๊บอ๋อมันจะตื่นแค่นี้ตื่นแล้วไม่ต้องนอนต่อไปแล้วเนี่ยเขาจะเน้นในการในหัวใจหลักองค์ที่อธิษฐานเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไปผมเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ป่าอยู่ดงไปอยู่ภูเขาอะไรเนี่ยไม่มีนาฬิกาด้วยในถ้ำนี่โอ้นาฬิกาช็อตหมดเลยนะ
ต้องกายแบบไขลานน่ะได้ตรงนี้ช็อตมาเลยในกาใจไม่งั้นบินตบาทไม่ทันหรอกโอ้ตายเลย6 โมงมันต้องตื่นโมงเช้าเขาไปบินอะไรแล้วเขาเก็บกันหมดแล้วทำไมตายเข้าบ้านไม่ถูกเลยเนี่ยพอนั้นปุ๊บ5เนี่ยอาจจะตั้ง5ก็ตื่น5ตั้งใจตั้งตี3ขึ้นนี่นี่ก็ตื่น4ก็ตี4ประจําเลยนั่นก็ไม่มีในกาก็มีเขามีในกายใจยังไงไปทุดงอ่ะจะตื่นทันบิณฑบาตประจําเลยนั่งคิดดินี่มันอร่อยฐานเข้าสมาธิเหมือนกันนั่ง1 ชั่วโมงก็พอถึง1 ชั่วโมงปุ๊บเข้าสมานั่งต่อไม่ได้ต้องลืมตาเคยลองไปแล้วอ่ะ2 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยแม้แต่เขาดับเหมือนเขาฌานน่ะอธิษฐานมันก็เหมือนงานก็งานก็ไม่เป๊ะๆสิอ๋อ2 ชั่วโมง4 ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยพอถึงเวลานั้นปุ๊บจะออกมาด้วยนั่นเลยออกมาเลยต้องถ้าปฏิบัตินั่นจะออกมาตรงนั้นเลยนะพูดไปพูดมาเวลาหมดแล้วเร็วมากเลยโอ้ความแก่มันเร็วไหมเนี่ยเผลอแป๊บเดียวแก่ซะแล้วโอ้ผมงอกซะแล้วอ้าวแป๊บเดียวฟันโยกฟันหักซะแล้วเผลอแป๊บเดียวเอาหนังเหี่ยวซะแล้วโอ้โหตายเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับมันทุกข์กันเนี่ยเราปฏิบัติขออภัยปฏิบัติไปอายาโสดาขึ้นไปแล้วยาที่ผู้ประเสริฐเนี่ยโอ้เขาจะมีเหตุมีผลโอ้มันอันนี้มันของภายนอกที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันโอ้มันเป็นอายทรัพย์ภายในบุญกุศลตรงนี้หรือว่าทําให้ไม่เกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่มีเศร้าโศกเสียใจนั่นน่ะคือน่ะไอ้ตัวคิดตัวเป็นพวกหลุดพ้นแล้วนะขอฝากไว้นะก็พอดีก็ได้มาสร้างบารมีร่วมกันได้มาเตือนสติให้กรรมฐานแล้วก็ให้ธรรมะเป็นทานก็อันนี้ต่อมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาหวังความหลุดพ้นทุกคนทุกท่านเทอญอ๋อเดี๋ยวก็วงเล็บกระซิบหน่อยนะพอปีที่แล้วก็ไปจำพรรษาที่บ่อทองนะบ่อทองชลบุรีอันนี้ก็จะมีพระป่าเนี่ยเขาประกาศประชาเขาประกาศเนี่ยนั่นแหละอาจารย์พงศักดิ์นั่นแหละนั่นแหละต่อไปวันอาทิตย์28นะ28อาทิตย์28มกราปีใหม่เสร็จเรียบร้อยนะปีใหม่เสร็จแหมแฮปปี้นิวเยียร์ก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไปก็มีรถมีอะไรก็รถส่วนตัวก็ไปถึงเลยไปถึงเลยก็ประมาณ150-160 กิโล150 กว่ากิโลถึงเลยทางดีไปทางบันบึงนี่ก็ได้มนัสก็ได้มนัสทางเก่าแล้วมันก็ไปทางบันบึงนะไม่ใช่มาหาเสียงนะมาบอกบุญบอกสร้างบารมีร่วมกันค่ารถไม่แพงเลยโอ้โห200ไม่หมดอย่างอื่นมากกว่านี้นะใช่ไหมไม่ได้บอกว่าหมดหวยนะซื้ออย่างอื่นนี่หมดแล้วแป๊บเดียวโอ้โหไปตลาดนัดนี่โอ้โหตายแล้ว500พันหนึ่งแป๊บเดียวเองไหม200นี่แล้วไปเที่ยวโน่นเนี่ยไปเที่ยวเขาที่จันด้วยนะครั้งที่แล้วไปพาพระไปเอารถตู้ไปลองดูทาง มันต้องถังลัดไอ้นั่นมันไปออกไปหมู่บ้านโอ้โหไกลเหลือเกินนี่ เดี๋ยวเนี่ยจะกลับวันที่11ในนโยมเขาไปเยี่ยมพ่อคนที่สัตหีบด้วยวันนี้ก็มาฟังสวดอภิธรรมเนี่ยจะไปก็จะไป ให้มันตรงขึ้นน่ะไปสัตหีบไปแล้วก็มาบ่อทองนะถ้ามีโอกาสนะจังไม่มีอะไรเลยสร้างศาลากุฏิห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะไปสร้างยักษ์กุฏิยักษ์ขาวไปก่อนเขาไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนี่ก็เราก็มาพระไปสร้างบารมีร่วมกันแล้วไปสร้างบารมีร่วมกันนี่ก็ถ้าว่างๆเราก็พักผ่อนได้เพราะว่ามันก็ไม่ไกลเกินไปนะขออนุโมทนาบุญกุศลล่วงหน้านะธรรมารักษานะจงดีมีสุขอย่างเดี๋ยวมีองค์ต่อไปนะเราไปเข้าห้องน้ำก็แล้วก็จะเร็วกลับ